の方よろしくお願いします。ความประทับใจแรกกับญี่ปุ่นนะเหรอความประทับใจเหรอคะย้อนกลับไปก็รู้สึกมันก็นานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยมัธยมสมัยประถมอนุบาลตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยก็คงจะต้องเป็นโดเรมอนค่ะคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกรักและชอบโดเรมอนทั้งวัยเยาว์เนาะเพราะจะได้รู้ถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านตัวการ์ตูนตัวนี้จริงแล้วอยากเป็นโนบิตะครับเรียกว่าโตมาได้ก็การ์ตูนนี่แหละครับการ์ตูนญี่ปุ่นครับเหมือนก็อดซิลล่าครับที่ก็อดซิลล่าจะโผล่มาจากทะเลแล้วก็บุกเมืองแล้วทุกคนก็จะวิ่งก็คงจะเป็นเรื่องของศิลปะเพราะว่าตอนเด็กอยากจะเป็นจิตรกรอยากเป็นนักวาดรูปโมเมนต์แรกที่